นะคะก็มันเป็นวันสำคัญอะไรน้องนิวไม่จริงๆเกาหลีเนี่ยวัน24ของเดือนมันจะเป็นวันแบบวันสักอย่างนึงของคู่รักเขาอะไรอย่างเงี้ยอย่างอ่ะ14กุมภาพันธ์วันท้ายใช่ปะอันนี้ค่ะคุณเหรอ14มีนาไวเดย์อะไรเงี้ยเออแล้ว14ตุลาเนี่ยเขาเป็นวันวายเดย์วันวายเดย์วายเดย์ก็คือคนที่มีแฟนเนี่ยมีคู่อยู่แล้วเขาก็จะแบบไปกินวายกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าคนที่ไม่มีคนที่ไม่มีแฟนอย่างเราเขาก็จะไปกินต้องพกกีเพจกันแล้วบอกเพราะว่าในวันวายเดย์เนี่ยเขาบอกว่าคู่รักเวลากินวายเสร็จปั๊บเขาก็จะจูบกันอะไรอย่างเงี้ยเออไอ้คนโกรธมันก็จะบอกว่าประชดชีวิตด้วยการกินต้องพกกีเพจให้ปากเจือเหมือนไปโดนจูบมาเหมือนกันเลยอ๋อเหรอนี่คือที่มาว่าทำไมคนโสดต้องไปกินต้องพกกีเพจในวันวายเดย์อ๋อนี่เพิ่งรู้เลยวันนี้เราก็เลยต้องไปกินต๊อกบกกีเพจใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเรากำลังจะไปตามหาต๊อกบกกีกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอามาแข่งกันกินว่าใครจะชนะเนอะป่ะได้มาแล้วนะคะต๊อกบกกีเดี๋ยวเราจะกลับไปที่พักนะแล้วก็ไปแข่งกันตรงนั้นนะมาถึงที่พักแล้วเดี๋ยวเรามาแบ่งต๊อกให้เท่าๆกันนะนิวอันนี้หนึ่งชิ้นต๊อกโมกี้เผ็ดสามชิ้นเยอะนะเนี่ยวันนี้ก็รู้สึกมีแววชนะอยู่นะคะเพราะว่าน้องนิวก็กินเผ็ดไม่เก่งพอๆกันนะให้เท่าๆกันนะแล้วเนี่ยกติกาการแข่งขันนะคะก็คือว่าเราจะกินต๊อกบกกีเนี่ยในถ้วยนะคะให้หมดโดยที่เราจะไม่กินน้ำเลยนะคะก็คือนั่นแหละแล้วก็ถ้าคนที่ชนะได้อะไรเนี่ยได้เป็นแจแอนไงแป๊วโอเคก็ถ้าคนชนะก็ไม่ได้อะไรคนแพ้ก็ไม่ได้อะไรแต่ว่าไม่ยังไม่บอกตอนนี้ว่าคนชนะได้อะไรเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีนึงว่าคนชนะจะได้อะไรแล้วคนแพ้จะโดนอะไรโอ้ my god ตอนนี้ยังติดไว้ก่อนเดี๋ยวจะมาบอกเดี๋ยวโอเคนะเริ่มอย่างพร้อมตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนี่ยเริ่มอย่างหนึ่งสองสามก็เฮ้ยความแรกไม่เผ็ดหรอกมันอย่างที่พี่อันว่าแบบความเผ็ดของเกาหลีอ่ะมันเผ็ดตอนท้ายอ่ะเคยกินหมดก่อนชนะใช่ไหมเผ็ดอ่ะมาแล้วมาไม่ได้แอบอ่ะหิวไม่เห็นเลยอันนี้กรอบอ่ะอร่อยอ่ะนั่งกินน้ำเหรอสุดคออ่ะกินน้ำให้หมดเลยเหรอตายแล้วนี่มันต้องกินน้ำด้วยเหรอมันไม่กินน้ำก็ได้มั้งต้องกินยังกินหลายคำเลยกำลังเสียงกำลังเสียงไปยืนของเธอวะอะไรวะอะไรวะใครเพียงจะกล่องเนี่ยก็นี่เพิ่งมาตัดกินเพราะตอนแรกกินแบบชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งอย่างเงี้ยเราพยายามบอกว่ากินน้ำเราต้องมากินน้ำมันเนี่ยตักน้ำให้เพียงเยอะกว่าไหมไม่เท่ากันเห็นเอาไก่มากินด้วยได้ไหมไม่ได้น้ำห้ามกินยังไงหรือบุกปลาแล้วคะกรรมการนั่งควบคุมการแข่งขันกรรมการขอชื่อได้ไหมน้ำมูกไปชื่อใครล่ะเอ็งหมดแล้วหมดแล้วไม่ไหวสู้ไม่ไหวแล้วอ่ะเร็วแล้วเร็วเราก็จะมีคนลงโทษ I'm a winner กินไม่หมดอ่ะช่วยไหมไม่ทำไหวขอชื่อก่อนไม่ไหวแล้วไหนก็ชนะแล้วขออนุญาตกินหัวใจเท้าดองไหนก็แพ้แล้วขอกินไก่ได้ไหมอ่ะมันไม่มีกับข้าวอ่ะมันรู้สึกอยากกินอร่อยๆนะเนี่ยไก่ไป 3,000 กินไปชิ้นเดียวเองนึงครับเอ้าอยากกินไก่เผ็ดนะความเผ็ดอันนี้อร่อยอ่ะหัวใจเท้า
ขายอร่อยนะชิมชิมหมดแล้วเย้เย้ภารกิจคนสุดโปรดเดี๋ยวมารอดูว่ารางวัลของผู้ชนะกับบทลงโทษของผู้แพ้มันคืออะไรผู้แพ้ทำอะไรดีอ่ะนิวห้ามคิดอ้าวชนะไปเพื่ออะไรก็ไม่รู้ทีนี้นิวห้ามคิดก็ไปเป็นเจ้าแอนไงเจ๋งนะถ้าคนที่ชนะได้อะไรเนี่ยได้เป็นเจ้าแอนไงเย้ได้เป็นเจ้าแอนไปเป็นแอนเลยเป็นไงเจ้าแอนน้องพิตาเดี๋ยวฉันจะร้องเพลงให้นายฟังทำไมเป็นผู้หญิงกินออกอาการตลอดเวลาว้ายว้ายมันล่วงแล้วคนเห็นเรียนไม่เป็นไรกินต่อโอ้เดี๋ยวโลกมันทำงานเนี่ยมันเวลาเลิกงานแล้วไงมันต้องกลับบ้านหาลูกหาเมียบ้างไม่ให้มาทำงานตลอดเวลาเนี่ยเขาเห็นอย่างเงี้ยเขาเลยรู้แล้วทำไมสดทำไมส่วนใหญ่ทรงโมกเงี้ยเขาไม่เรียกว่าทรงโมกเขาเรียกว่ารู้คุณค่าของอาหารแพ้เดี๋ยวล้างจานให้เออคนแพ้เดี๋ยวไปล้างจานให้หมดเลยไปล้างจานส่วนคนชนะนอนตีพุงอยู่ในห้องนี่คือสิ่งที่ถูกที่ควรโอเคค่ะก็เรียบร้อยนะคะคนแพ้ก็คืออันเองนะก็ตามนั้นเนาะเดี๋ยวคนที่แพ้ก็ต้องไปล้างจานใช่ไหมใช่ล้างจานทั้งหมดที่เราไปซื้อของมากินใช่ไหมขยะข้างหน้านี้ก็ต้องเก็บกวาดด้วยโอโอเคก็จบแล้วนะคะคลิปกินต๊อกบกกีเผ็ดของเกาหลีนะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามที่ช่อง YouTube Uncommon ด้วยนะคะโอเคบายค่ะคนแพ้ก็ต้องเก็บเอาเคนแพ้ต้องมาร้างเก็บกวาดก็อิ่มนะเนี่ยเป็นมื้อเย็นเลยดีนะที่สั่งซอกแค่ชุดเดียวอ่ะไม่งั้นกินไม่หมดหรอกบอกแล้วดีแล้วดีแล้วคนเกาหลีเขากินเยอะไงไซส์มันก็เลยแบบดูใหญ่คนเกาหลีแบบกินเยอะอะแต่เราเข้าใจนะเหมือนชีวิตประจำวันเขาก็ค่อนข้างใช้พลังงานเยอะเพราะว่าเขาเดินขึ้นเดินลงเนินเขากันตลอดเวลาก็ผึ่งไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาเสียบตรงนี้มันมีที่วางเรียบร้อยเสร็จแล้วคนชนะคนแพ้ทำดีมากยกนิ้วให้เลยโอเค